สวัสดีครับโค้ชโอครับครับสวัสดีครับเรื่องของนักฟุตบอลที่เราเสริมทัพเข้ามาโดยเฉพาะนักเตะนอกเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวครับณขณะนี้แล้วก็มาจากชาติไหนบ้างชื่ออะไรบ้างครับท่านครับครับผมก็ตอนนี้ได้ตัวสัญชาติมาอยู่4ตัวนะครับมาจากประเทศไนจีเรีย2แล้วก็ไอแอฟริกาโคส2ครับผมตำแหน่งนะครับไอนาดานนะครับนาดานเล่นเซนเตอร์นะครับนาดานมาจากไนจีเรียแล้วก็ไอ้บาโวมาจากไอวอรี่โคสต์เล่นตำแหน่งไอ้กองกลางนะครับส่วนหน้าก็จะมีเดนิสนะครับมาจากไนจีเรียนะครับอาริโคสต์อีกตัวหนึ่งก็คือกูเน่ก็คือเล่นเซนเตอร์เหมือนกันครับกองหลังในส่วนของนักเตะนอกเนี่ยเราครบหรือยังหรือว่าเรายังมีรออะไรอีกในส่วนนักเตะนอกนี่อาจจะมีอีกสักตัวหรือ2ตัวนี่แหละครับอาจจะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีขอมาทดสอบฝีเท้าเป็นคนไทยนี่อีกหนึ่งคนเป็นเด็กสโมสรเด็กฝึกของสโมสรราชนาวีครับรู้สึกว่าปีที่แล้วเขาจะเล่นให้จังหวัดน่านในจังหวัดตากครับปีที่แล้วได้กองกลางคู่กับปิยพันธ์ชบาอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องเตรียมทีมนะฮะเรามีโปรแกรมอะไรบ้างที่จะในการคัดตัวนักเตะที่จะลงเป็นสิบเอ็ดตัวจริงครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ต้องเน้นกำลังนะครับเน้นกำลังส่วนระบบของเราก็คือดีอยู่แล้วนะครับก็อีก2อาทิตย์นี้ก็คงเน้นกำลังให้เต็มที่นะครับส่วนวันที่จะไปเจอกับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องวางเทคนิคเพื่อเจอกับเขาว่าเราจะลองเทคนิคนี้ว่าจะดีหรือไม่ดีครับแล้วในก่อนหน้านั้นเราจะมีโปรแกรมไหมฮะไปพบกับทีมอะไรบ้างตอนนี้กำลังมองอยู่ครับว่าจะลงกับทีมไหนนะครับในเบื้องต้นที่เราลงซ้อมทีมเนี่ยเรามองแล้วว่าต้องปรับอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับที่ต้องปรับคือการเข้าทำนะครับส่วนหน้าตอนนี้คือเดี๋ยวส่วนหน้าอย่างเดียวที่ผมต้องทำเพราะว่าส่วนแฝงมิดฟิลหรือว่ากองหลังนี่ก็โอเคละก็ฝากถึงแฟนคลับครับแฟนคลับจอร์ชายครับก็ขอให้แฟนไอ้ชาย FC นะครับเชียร์กันหน่อยนะครับช่วยมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดขอบคุณมากครับโค้ชโอครับ